ามคำเรียกร้องนะครับสำหรับแฟนคลับกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดของเราที่ต้องการจะทราบอัปเดตอาการบาดเจ็บของมาริโออันวาเรสนะครับวันนี้เมืองทองทีวีของเราจัดให้นะครับมาริโออันวาเรสมีอาการบาดเจ็บน่องขวานะครับซึ่งก็เกิดจากเกมที่พบกับแบงคอกยูไนเต็ดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ฝึกซ้อมลงสนามสลับกันไปสลับกันมาจนท้ายที่สุดแล้วก็จำเป็นจะต้องดูแลรักษาอย่างเต็มที่ซึ่งก็คือการพักผ่อนแล้วก็ให้ทีมแพทย์ทีมกายภาพบำบัดของสโมสรกิเลนพยองเราดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับและช่วงนี้เองนะครับนักเตะกิเลนพยองในตำแหน่งเซ็นเตอร์หลายต่อหลายคนก็สามารถทำผลงานได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วลุงเจ๋งบิ๊กแอสของใครหลายๆคนอย่างมาริโออันวาเรสก็เลยยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องรีบสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาอย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆไปเป็นสเต็ปค่อยๆก้าวไปทีละก้าวค่อยๆรักษาและก็ฝึกซ้อมเพื่อที่จะได้กลับมาช่วยทีมในอีก 7-8 นัดหลังที่เหลือนี้ได้อย่าง 100% นั่นเองนะครับซึ่งทีมแพทย์ของสโมสรกิเลนพยองอย่างหมอวินนะครับก็แจ้งว่าอาการของมาริโออันวาเรสนะก็จะพักอีกราวๆสัก2สัปดาห์ด้วยกันนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ว่างเว้นให้กับคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกมที่จะบุกไปเยือนสุโขทัยมาริโออันวาเรสน่าจะกลับมาช่วยทีมกิเลนพยองของเราได้แล้วล่ะครับและนี่คือการอัปเดตอาการบาดเจ็บของมาริโออันวาเรสให้กับแฟนคลับกิเลนพยองของเราไม่ต้องเป็นห่วงนะครับลุงเจ๋งบิ๊กแอดยังอยู่กับทีมและก็ยังดูแลสภาพร่างกายอย่างดีเลยนะครับเพียงแต่ว่าเมืองทองทีวีของเราอาจจะไม่ได้เก็บภาพของมาริโออันวาเรสมาฝากทุกคนเท่านั้นเองนะครับวันนี้ไหนๆแฟนคลับถามมาเยอะก็เลยจัดให้ก็แล้วกันนะครับเป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมต่างหากของมาริโออันวาเรสที่ทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมืองทองทีวีไม่ได้เก็บภาพมาฝากเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับกิเลนพยองของเราไม่ต้องเป็นห่วงครับ